2คำถามและ2คำตอบที่เราจะต้องมีการพูดคุยกันกับชาวต่างชาติเวลาเราจะมีการสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งทางอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับก็คือราคาเท่าไหร่และการส่งจะใช้เวลานานเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งคำถามแรกแล้วนะครับก็คือ how much does it cost หรือHow much is it นั่นเองครับซึ่งถ้าจะตอบว่าราคาเท่าไหร่อย่าลืมนะครับวันนี้เทคนิคก็คือคำถามมายังไงคำตอบก็ควรจะไปอย่างนั้นเราไม่ควรจะเป็นถามคำตอบคำเพราะคุณคงจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับ What is your name สมศรี How are you today Fine Where do you come from Thailand เราควรจะต้องตอบ My name is สมศรี I'm fine thank you I come from Thailand ดังนั้น How much does it costเราก็ต้องตอบไปนะครับว่า it costs หรือ it is ตามคำถาม how much does it cost กับ how much is it นั่นเองครับและถ้าราคา 1,100 นะครับโอ้บางคนเนี่ยก็สลับสับสนเหมือนในตัวอย่างรายการเลยครับ how much is the food 100,000 100,000 that's crazy I know I ordered a lot but it can't be 100,000 hey โมโหอะไรอะคะก็จะเธอไปบอกว่า 100,000 ก็คือแสนหนึ่งไงนั่นไงล่ะฮะโอ้โหสลับนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนนะครับ 100,000 ก็คือ 100,000 อันนี้คือ 100,000 ครับแล้ว 1,100 สลับนิดเดียวครับ 1,100 นั่นเองครับ so it costs 1,100 บาทหรือ it is 1,100 บาทนั่นเองครับ2ครับก็คือถ้าฝรั่งถามว่า how long is it going to take จะตอบว่ายังไงล่ะครับ how long is this going to takeHe will take the pizza for you. No, I mean like how much time? How much time for the delivery? คือเข้าใจไหม How much time for the delivery? ก็แปลว่าการส่งพิซซ่าเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ How long? ที่จริงจะแปลว่ายาวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จะเขายาวนานเท่าไหร่ได้เหมือนกันใช่ไหมส่วนนานเท่าไหร่แล้ว How long is it going to take? ก็จะแปลว่าใช้เวลานานเท่าไหร่45 minutesนั่นไงนะครับก็ไม่ใช่แค่ take ที่แปลว่าจะเอาอาหารไปให้แต่ take เนี่ยนะครับก็แปลว่าใช้เวลานานได้เหมือนกันนะครับ How long is it going to take ก็คือมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนเป็น It is going to take 45 minutes นั่นเองครับจะใช้เวลานาน45นาทีแล้วถ้าอยากจะรู้จักคำถามคำตอบและภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องในภาษาอังกฤษในอาชีพต่างๆที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ก็อย่าลืมมาติดตามผมคริสโตเฟอร์ไรท์ในรายการ Chris Jobs ทางช่องไทย PBS ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ